ผู้เล่นหมายเลข40ครับจูเนียร์บอมบ้าลงเล่นในครับก็รู้สึกว่าเด็กเล่นดีมากกว่าครับแล้วเราก็ค่อยๆเล่นมานะครับจังหวะเปลี่ยนก็เป็นจังหวะที่เราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เด็กทุกท่านนะครับยกความดีเครดิตให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมนะครับเราทำงานเป็นทีมครับผมก็เป็นผู้เล่นหมายเลข12ก็คงเป็นเพิ่มการยิงประตูนะครับเพิ่มการยิงแล้วก็เด็กชุดนี้มันเด็กอายุ23 17 18มีอายุ30อยู่ประมาณ3คนเองครับก็เป็นนโยบายของท่านผู้บริหารท่านกับวิธีการทีมแล้วก็สสสจดินนะครับแล้วก็ผู้บริหารท่านอื่นให้เราพัฒนาอีกขึ้นมาก็พอดีครับโชคดีวันนี้ได้ชมครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับแฟนคลับของระยอง FC ทุกท่านนะวันนี้มากันเต็มสนามเป็นกำลังใจให้กับนักเตะระยอง FC ที่ว่าจะสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นของขวัญของชาวระยองวันนี้ครับที่เราสามารถเก็บ3แต้มยึดจากฝูงหัวตารางต่อไปได้นะครับขอบคุณมากทุกท่านที่มาให้เป็นกำลังแรงใจและแรงเชียร์ในวันนี้ขอบคุณมากครับแต่ถามว่าลึกๆเนี่ยคือเรามาตั้งเป้าถึงเกมที่เราคาดหวังแต่พอเราทำไม่ได้ต้องบอกว่าภาพรวมของเกมวันนี้ค่อนข้างสะดุดทั้ง3พื้นที่ตั้งแต่แดนหน้าแดนกลางแล้วก็แดนหลังซึ่งมีจุดอ่อนที่ยังต้องปรับเลยค่อนข้างเห็นชัดตอนนี้อย่างน้อยก็2จุดก็คงต้องกลับไปปรับไปแก้กันค่อนข้างก็ถือว่าเป็นการบ้านข้อใหญ่อ่ะถือว่าค่อนข้างอบอุ่นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ไม่ได้กลับมาเจอนานแล้วก็รู้สึกว่าแฟนคลับแล้วก็แฟนบอลของระยอง FC ยังให้ความเป็นกันเองยังให้ความเคารพตรงนี้ต้องขอขอบคุณแฟนคลับแฟนบอลระยอง FC ที่ยังคิดถึงอยู่ในส่วนตัวก็ยังผูกพันกับสโมสรระยอง FC ถ้ามีโอกาสก็คงคิดว่าได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์อาจจะเป็นผู้ดูหรืออาจจะเป็นคู่ต่อกรอีกในโอกาสต่อไป